วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่นะฮะเป็นงานที่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยจัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับโดยเฉพาะที่จัดมาเนี่ยก็จะเป็นการจัดที่สาระกลางจังหวัดบ้างสาระประชาคมบ้างแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางภาครัฐเนี่ยมาจัดในพื้นที่ของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในเขตราชบุรีและดำเนินสะดวกเนี่ยมีหลายศูนย์มากนะครับเรียนรู้เรื่องของไก่นะครับเรื่องไข่เรื่องการผสมการย้ายรังชันลงนะครับการแปรรูปทางพืชผลทางการเกษตรนะครับพืชผักปลอดภัยนะเกี่ยวกับพวกมูลไส้เดือนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอื่นๆที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับวันนี้ทางส่วนภาครัฐเนี่ยนำงานเนี่ยมาจัดอยู่ที่พื้นที่อุดมการ์เด้นอยู่ในเขตของตำบลดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวกเนี่ยนะครับก็มีเกษตรกรในเขตพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะภาครัฐที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะครับนำสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์การแปรรูปต่างๆนะทุกภาคส่วนเข้ามาจัดแสดงในพื้นที่ของอุดมการ์เด้นนี้นะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อท้องถิ่นนะครับท่านผู้ใหญ่กำนันอบต.ก็ประชาสัมพันธ์ในเขตลูกบ้านของท่านนะให้มาเยี่ยมชมโดยเฉพาะงานฟิลเดย์นะครับขออนุญาตเรียนสั้นๆงานฟิลเดย์เนี่ยเป็นเสมือนการเริ่มต้นทำการเกษตรนะโดยล้อมาจากงานพืชมงคลจรดพนังคันแรงนาขวัญ นะครับที่คนไทยจะรู้กันว่างานฟิลเดย์เนี่ยนะครับก็จะเสมือนกับการเริ่มต้นทำการเกษตรสมัยใหม่นะครับแล้วก็รู้ว่าเข้าฤดูฝนเกษตรกรเนี่ยก็จะมีขวัญกำลังใจที่จะทำงานเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำการเกษตรพืชนาพืชสวนพืชไร่นะครับในเขตดำเนินสะดวกเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเรื่องของการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นมะละกอดำเนินสะดวกมะนาวนะมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ออกไปสู่ท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศที่เกษตรกรนะฮะรู้จักว่าฤดูกาลเนี่ยนับการเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ต้นปีเหมือนกับปีปฏิทินแต่ว่าฤดูกาลการเริ่มต้นของการทำการเกษตรนี่ก็คือเริ่มมีฝนฟ้านะครับตามฤดูกาลนะฮะโดยเฉพาะก็จะนับในเรื่องของวันพืชมงคลก็จะเป็นที่รู้กันว่าเกษตรกรเนี่ยจะเริ่มต้นทำการเกษตรนะฮะในฤดูกาลใหม่โดยเฉพาะทางท่านหัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวกนะครับก็ให้เกียรติเข้ามาจัดงานที่นี่นะครับแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะโดยเฉพาะท่านเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับก็นำทีมลูกน้องนะทีมงานของท่านเนี่ยเข้ามาเตรียมสถานที่โดยเฉพาะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์ถวินสุวรรณมณีนะครับแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีสื่อวิทยุนะครับเดินทางมาค่อนข้างไกลนะพี่น้องเกษตรกรในเขตนี้เห็นคณะสื่อมวลชนแล้วก็รู้สึกยินดีและดีใจแล้วก็มีภาคส่วนของเอกชนนะครับที่นะจัดนิทรรศการต่างๆโดยเฉพาะคูโบต้านะครับกศน.นะครับก็จัดรถโมบายมาอ่านหนังสือนอกสถานที่นะครับแล้วก็โดรนนะเครื่องบินเครื่องยานอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนอื่นๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวมีปุ๋ยของ Startup International นะครับแล้วก็โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ทำการเกษตรจนประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดด้านการทำการเกษตรที่ปลอดภัยด้านการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ด้านการเกษตรที่มีความต่อเนื่องกับภาคการตลาดอันนี้ก็คือเรื่องของการตลาดก็สำคัญโดยเฉพาะภาคส่วนของรัฐบาลที่นำภาคการตลาดนะครับเข้ามาเชื่อมโยงกับการผลิตนะถือว่างานเกษตรวันนี้นะครับภาครัฐก็สร้างคุณูปการให้กับเกษตรกรเป็นการต่อเชื่อมกันระหว่างการผลิตและการตลาดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่นะฮะเกษตรกรได้มาเริ่มต้นกันแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของการถ่ายทอดกันที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของไม้ประดับตัดใบอุดมการ์เด้นในครั้งนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มต้นกันในการทำการเกษตรในวันนี้ครับกับผมพินิจเจริญเร็วเกษตรจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราได้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดู
การผลิตใหม่ที่อำเภอดำเนินสะดวกเนื่องจากว่าที่นี่นะครับเป็นศูนย์เครือข่ายของสพก.ซึ่งมีความพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วๆไปได้เกษตรกรที่เข้ามาร่วมในงานนี้นะครับก็จะได้องค์ความรู้เนี่ยกลับไปสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราการในการที่จัดงานเนี่ยเราก็จะจัดแต่หน่วยงานราชการนะครับโดยที่ว่าเอาหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นหลักแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ที่เกษตรกรเยอะนะครับเกษตรกรก็มีองค์ความรู้อยู่มากนะครับก็สามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับสถานที่ที่นี่นะครับเหมาะสมแล้วก็มีกว้างขวางแล้วก็ยังจะเป็นที่เรียนรู้แล้วก็ให้คนที่มารับนักศึกษามาฝึกงานหรือบุคคลทั่วไปใครจะมาเยี่ยมชมเขาก็เปิดให้ตลอดเวลาครับโดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวกและสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ยินดีให้การสนับสนุนนะครับครับในการปฏิบัติงานนี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จัดในส่วนราชการแต่ตอนนี้นะครับเราได้มีการจัดงานเนี่ยเชิงรุกโดยการที่ว่าเรามาทำในพื้นที่เลยนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงนะครับสามารถที่จะนำเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจนำไปประกอบอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จครับอันนี้ไม่ใช่ครั้งอันนี้เนี่ยฮะเป็นครั้งที่3ที่4แล้วของจังหวัดราชบุรีที่เราจัดมานะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยที่ศูนย์นี้เนี่ยเราถือว่าเป็นศูนย์ที่ใหญ่แล้วก็มีความพร้อมมากที่สุดของจังหวัดราชบุรีเลยนะครับครับในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่นี่นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยปัจจัยการผลิตในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการประสานเรื่องการตลาดในทุกเรื่องนะครับคือให้เกษตรกรนี่ตื่นตัวแล้วก็มีความพร้อมว่าเออเรานี่นะจะมีการผลิตแล้วนะเราจะต้องมีการเตรียมอะไรบ้างนะครับที่เราเกษตรกรจะต้องเตรียมก็คือ1จะต้องเตรียม1ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยเรื่องสารเคมีเรื่องปัจจัยการผลิตเรื่องการตลาดนะครับมันก็จะทําให้สินค้าที่เราผลิตเนี่ยนะจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือไม้ผลหรือว่ามะพร้าวหรือว่าพืชผักหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรืออื่นๆในการแปรรูปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราก็ต้องมีการวางแผนลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันครับเวทีที่เกษตรกรเองก็ต้องมาร่วมกันครับในการจัดงานนี่นะครับในการจัดงานฟิลเดย์เนี่ยเป็นการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเองซึ่งเป็นนโยบายของทางกระทรวงอยู่แล้วว่าต้องการให้เกษตรกรเนี่ยมารับการถ่ายทอดจากเกษตรกรด้วยกันเองนะครับเพราะเขาได้ทำมาด้วยมือของเขาเองแต่เกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนะฮะหรือว่านักวิชาการต่างๆก็มีหน้าที่ในช่วยในการเสริมแนะเท่านั้นเองนะครับในเชิงประเมินนะครับที่ผ่านมาครับในการนี้เนี่ยน่าจะประเมินสถานการณ์ได้อย่างไรบ้างนะครับจากการที่เราประเมินในเรื่องของฟิลเดย์นี่นะครับถ้าหากว่ามีเกษตรกรมาร่วมด้วยมาร่วมเป็นวิทยากรเองมาร่วมถ่ายทอดความรู้เองอันนี้นะฮะจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราไปถ่ายทอดได้โดยตรงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่จะมาช่วยในการเสริมในส่วนที่ขาดหายไปนะครับพูดถึงจังหวัดราชบุรีหน่อยนะครับในเขตพื้นที่ของท่านในการจัดงานความสำเร็จที่เราได้รับครับราชบุรีนี่นะครับเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านพืชผักไม้ผลเยอะแยะนะครับแล้วก็มีของเด่นๆเนี่ยมากมายนะครับอย่างดำเนินสะดวกนี่นะครับก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่มีการปลูกมากที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับจะมีองค์ความรู้อยู่มากอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นแถวสวนผึ้งนะครับหรือบ้านคาอันนั้นก็จะเป็นสับปะรดจอมบึงก็อาจจะเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังนะครับเราก็ได้มีการจัดงานไปแล้วนะครับจะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของแต่ละด้านไปทางนี้เราก็มีไม้ดอกไม้ประดับด้วยที่ดำเนินสะดวกนี่นะครับแล้วก็มีมะพร้าวเราก็จะถ่ายทอดทางองค์ความรู้ทางนี้ไปนะครับอันนี้นะฮะของเราเนี่ย
จากการประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นนี่นะครับในจังหวัดราชบุรีเราบอกว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ต่ำจาก 90% นะฮะเกษตรกรพึงพอใจครับมันก็ว่าการจัดการนี่เหมือนจะเป็นการกระตุ้นอยู่แล้วเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นที่มีเทคโนโลยีอยู่ในตัวแล้วได้ใช่ครับคือในการจัดงานนี่ฮะเราก็เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยเกษตรกรทุกคนเนี่ยทำงานมาเนี่ยฮะ20 30ปี40ปีองค์ความรู้เนี่ยมีมากมายเลยสะสมอยู่ในตัวฉะนั้นในการจัดวันนี้นะมันเป็นเวทีในวันนี้เกษตรกรก็เอาองค์ความรู้ของตัวเองเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะทำให้แต่ละคนเนี่ยได้รับความรู้เนี่ยเพิ่มเติมผมว่าเดินทางมาถูกต้องแล้วครับรวมไปถึงตลาดของเขาเองมีการสร้างตลาดของเขาเองด้วยครับจากที่ว่ามีของที่มาโชว์ที่นี่นะฮะมีเกษตรกรหลายรายนะครับที่ประสบความสำเร็จโดยทำสร้างมูลค่าเพิ่มในการทำการตลาดของเขานะฮะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่มาที่เห็นนี่นะครับจะเป็นมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวออร์แกนิกนะครับก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราเหมือนกันชื่อคุณนวลละออนะครับจากเขาเนี่ยมะพร้าวผลหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ว่ามะพร้าวราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาจะขายได้เนี่ยผลหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำจาก40บาทเนื่องจากว่าแพ็คเกจจิ้งของเขาเนี่ยสวยงามมากนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรกรในหลายรายที่มาโชว์นี่ก็จะมีการแปรรูปสินค้านะครับซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้นๆ นะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มครับผมมีอะไรฝากครับเด็กท้ายของรายการแกนี้ครับครับครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการนี้อยู่นะครับก็อยากจะให้ท่านเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนอกเหนือจากจะมีพวกไม้ผลนานาชนิดแล้วนะท่านมาก็สามารถที่จะมารับประทานได้เราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตรเนี่ยอยู่มากมายทุกจังหวัดเลยทุกอำเภอเลยนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนควายหรือว่ากาบวิถีชุมชนตลาดน้ำดำเนินนะฮะหรือวิถีคลองวิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนินสะดวกนะครับก็เชิญอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั่วไปมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีรับรองไม่ผิดหวังครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศในวันนี้นะครับท่านจะเห็นได้นะครับป้ายข้างหลังนี่เขียนว่าฟิลด์เดย์นะครับก็คือในการเริ่มต้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกทางภาคการเกษตรเริ่มขึ้นมาแล้ววันนี้นะครับเริ่มต่อมาจากวันพืชมงคลวันจรดระนังคันแรกนาขวัญตลอดเป็นต้นมานะครับก็มีการเริ่มต้นจากการที่เราได้ตามไปทำข่าวต่างๆในเรื่องของฟิลด์เดย์นะฮะก็จะพบได้ว่าในส่วนราชการโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะจัดอยู่ในส่วนราชการเท่านั้นแต่วันนี้มีการปฏิบัติงานเชิงรุกครับได้ออกมาจัดร่วมกับเกษตรกรคือจับมือกับเกษตรกรและเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ของเกษตรกรแต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพในการที่จะจัดได้ดังนั้นฟิลด์เดย์ปฏิบัติงานเชิงรุกครับคือจะต้องมาจัดอยู่ที่ในพื้นที่ของเกษตรกรดังนั้นจะได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับตามที่เราได้ไปดูมาก็ปรากฏว่าการแลกเปลี่ยนความรู้การแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆทางด้านการเกษตรและการนำมาเพื่อจะได้มาจับเข่าคุยกันหรือมาแลกเปลี่ยนมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะครับเพราะว่าจะได้รู้ทั้งทางวิชาการรู้ทั้งความรู้เทคโนโลยีแล้วก็รู้ทั้งภาคการตลาดคือจะมีส่วนร่วมกันที่เราบอกว่าเจรจาทางธุรกิจกันเนี่ยมาที่นี่ใช่เลยครับมีการเจรจาทางธุรกิจกันได้อย่างต่อเนื่องอย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะวันนี้เนี่ยที่สวนอุดมการ์เด้นอยู่ที่ดำเนินสะดวกนะซึ่งก็ได้จัดฟิลด์เดย์ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ในกลุ่มเครือข่ายเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการแล้วก็มีเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการก็ให้ความสนใจเพราะนั้นวันนี้ฟิลด์เดย์ไม่จัดเฉพาะในส่วนราชการเท่านั้นทั้งภาครัฐและเอกชนนะที่จะเข้ามาร่วมกันจัดก็น่าประทับใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในภาคราชการเนี่ยซึ่งท่านเกษตรจังหวัดก็ได้บอกเชิญชวนประชาชนแล้วก็ได้บอกต่อกันไปนะผมก็อยากจะเติมอย่างนี้เหมือนกันว่าจังหวัดใดก็ตามนะเกษตรจังหวัดใดก็ตามที่จะจัดฟิลด์เดย์ในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะบอกว่าเป็นเส้นทางและเดินมาถูกทางและน่าจะเป็นความสำเร็จอย่าง
อย่างที่เป็นน่าพอใจนะก็เนื่องจากว่าประชาชนให้ความสนใจปฏิบัติงานเชิงลุกก้าวไปถึงเกษตรกรเกษตรกรได้มีส่วนร่วมตรงนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญในบริบทของคำว่าส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยนะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่มีเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญต่อพี่น้องเกษตรกรจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าความรู้นี่ได้มาถูกแลกเปลี่ยนและได้มาถูกปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมได้เรียนรู้กันและกันไอ้ความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จมากเร็วขึ้นเขาเรียกว่าไปถึงเป้าหมายมากเร็วขึ้นทีเดียววัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรสินค้าการเกษตรไม่มีตลาดจำหน่ายสินค้าการเกษตรล้นตลาดล้นต่างๆเหล่านี้นะปัญหาตรงนี้เนี่ยน่าจะถูกแก้ไขไปในตัวของมันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ในฐานะเราก็คือ1กับคนที่ทำข่าว1กับคนที่มาพูดถึงเรื่องของข่าวสารทางการเกษตรในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงประชาชนและการทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียกว่าจับต้องได้นะไม่ต้องไปเปิดตำราอ่านแล้วครับเรียกว่าจับต้องได้มาแลกเปลี่ยนกันที่นี่เลยเอาของจริงมาสัมผัสกันมาจับมือจับเข่าคุยกันและโอกาสอย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เราได้เข้ามาคุยเราได้เข้ามาสัมผัสกับเกษตรจังหวัดกับเกษตรอำเภอแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านจะมีเวลาน้อยที่จะลงมาพบกับพวกเราแบบนี้นะเมื่อเป็นโอกาสแบบนี้ผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรที่ใดก็ตามจังหวัดใดก็ตามถ้าหากว่ามีงานประเภทนี้เนี่ยควรจะเสียสละเวลาของตนเองแล้วก็ควรที่จะทำการบ้านกันต่อไปว่าปีหน้าปีในต่อไปนี้ไอ้สินค้าของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่ได้เต็มรูปแบบเต็มที่นะไปทำการบ้านมาแล้วก็เตรียมพร้อมมางานประเภทนี้นะครับนี่คือเป็นการเปิดตัวเป็นการโฆษณากันเพื่อจะกระจายออกไปวันนี้ไม่ได้ไปเฉพาะจังหวัดราชบุรีแล้วนะมันไปกันทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็มีหนำซ้ำไปนู่นแล้วครับผ่านดาวเทียมไปทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมคนที่ทำงานนี้และขอให้กำลังใจกับคณะจัดงานด้วยนะขอให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ